1อุบลสิทธิ์เลิศชัยมวยอุบลครับพิบูลมังสาหารอายุ21ปีพบกับคุณค้างคาวครับ3กชรัชตาสุภักดิ์อายุ19ปีครับมวยประโคนชัยบุรีรัมย์ไฟนี้เป็นไฟที่2ของนักมวยทั้งคู่ครับครั้งแรก28มกราคม37นั้นตวนเป๋พ่ายคะแนนไอ้ค้างคาว3กมาครับวันนี้ล้างตากันหน่อยแม่แพ้ได้อย่างไรครับมีทางด้านของ3กกรรมการผู้ห้ามนั้นเลิศชายเจตะสานนท์1และ2รวมกันเลยครับขึ้นมานั้นบรรดาสัมเซียนแฟนทั้งบนล็อก2ล็อก3ลิงไซนี่ก็ให้เลยครับให้ทางด้าน1อุบลสิทธิ์เลิศชัยครับได้เปรียบนิดเดียวนะครับเสมอครับเสมอทางด้านตวนเป๋ครับชมกันเลยครับรูปร่างสูงยาวใหญ่เหลือเกินครับ3กชรัชตาสุภักดิ์นี่ดูครับอาวุธแต่ละอย่างพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์นะครับคู่นี้เจอกัน120ปอนด์ไฟแรกนะ121ครับไฟนี้120โอ้โหสูงยาวเหมือนเสาทรเลขครับ3กดูครับสูงยาวมากซ้ายไม่ถึงครับโดนปลายปึ๊บว้าวเตะสูงไปน้อง3กอายุ19นะครับเป็นมวยรุ่นน้องของ1อุบลหนุ่มบนชกมา10ปีแล้วครับ3กอระยะหลังนี่ก็สดจริงๆครับ3ไฟหลังนี่ไม่มีแพ้ใครเลยเลยครับชนะกัน3ไฟติดมาเลยครับค่าตัวก็มาพุ่งปรู๊ดเลยครับแสนไปแล้วครับเรือนแสนนี่ทิ้งไว้ข้างหลังแล้วสดจากไล่สดจากคู่เหมือนกันเดินแล้ว3กอเคยชนะมาแล้วครับมวยแต่ยังว่า IQ สูงนั่นชื่อชั้นนั่น1อุบลทำไมธรรมดาครับแกนสักก็เจอกันแล้วซ้ายซ้ายยิงหมัดยิงหมัดใหม่จะทำไงดีโอ้โหแขนขายาวกว่าเยอะเหลือเกินคุณข้างข่าวครับรู้สึกจะเตรียมหมัดมาเลยครับดูหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยเตรียมหมัดมาครับไม่พยายามที่จะเข้าไปประทะด้วยครับเพราะว่าสั้นกว่าจะใช้หมัดบวกครับจังหวะที่3กอเดินเข้ามาจะยิงด้วยหมัดซ้ายกับขวาสลับกันไปนี่ปลายยก2จะใกล้จะหมดแล้วกรรมการเร่งบอกอาวุธโอ้โหโอ้โหโดน2ดอกเต็มๆเลยครับตนเป๋โดนแข้งซ้ายนะครับปับเมื่อสักครู่นี่ปับอีกแล้วเนี่ยกราดครับเด็กกราดปับในล่วงลงไปหมดยกครับเสียนโอ้โหดอกนี้ครับโดนเต็มๆเลยครับโอ้โหใครที่เสมอทางด้านแดงไม่ได้ใจหายเลยครับแล้วโดนอีกดอกหนึ่งครับเตะสูงเลยครับตอนที่โดนไม่ถนัดสามกอก็หงายพลึงครับแล้วมุมนี้ทัดมาลาครับตัวเป๋แล้วพยายามจะหนีออกเพราะว่าเล็กกว่าครับช่วงชกเสียเปรียบก็ใช้กึ๋นครับใช้สมองสาดแข้งขวาโดนดักแทงครับโอ้โหแทงเจ็บมาก3กอนี่ระยะหลังก็พัฒนาฝีมือนะครับโอ้โหโดนมาซ้ายหงายไปเลยครับดูเหมือนว่า1 2นั้นตวนเป๋นั้น1อุบลนั้นเตรียมหมัดมาครับและนี่เตะกราดคุณสวัยพรามณีครับปลัดกระทรวงแรงงานและก็ท่านในสนามมวยเวทีลุมพินีก็มานั่งชมศึกอยู่ด้วยครับชมกันต่อครับยกที่3แฟนบอลล็อกก็ยังเชื่อว่าแดงนั้นน่าจะดีกว่าแต่ครับแต่ไม่ได้เปรียบนะครับแค่เสมอแดง19รองครับชมกันต่อคุณผู้ชมครับจับตาดูมวยยกนี้ครับคู่นี้ครับไม่มียกที่4มีแค่นี้ครับโดนบัตรแล้ว1 2ที่แล้วครับซ้ายหล่นเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8โดนนับ8ครับไอ้ข้างคาวโดนแล้วเตรียมหมัดมาแก้ครับมาเป็นชุดแล้ว1โดนอีกหมัดนึงซ้ายขวาเอาละครับวินาทีทองของตวนเป๋มาแล้วครับชำระแค้นได้ไหม1 2ดักแทงครับ3กอต้องทางแทงโดนมาขวาโป้งลงครับเอาไม่นับครับลุกเร็วกรรมการเปิดโอกาสเอาละครับมาเป็นชุดแล้วโดนมาซ้ายโดนอีกมาครับเมาแล้วนะครับเอาละครับเอาละครับซ้ายขวาโดนหล่นเทคนิคอลน็อกเอาเลยครับโอ้โหดูครับ3กอเป็น3กองไปแล้วครับโอ้โหดูโอ้ยชมภาพช้าครับดูครับวินาทีทองของตวนเป๋ครับเอาหมัดมาแก้เข่ามาแก้อาวุธมวยไทยที่ยาวกว่าครับฮุกซ้ายครับเปลี่ยงลงเลยครับตับ8นี่ครับหมัดนี้ครับโดนค้างชัดๆเลยแล้วครับล้มทั้งยืนเลยครับข้างคาวทลาเลยครับทลาเล่นลมครับโอ้ยแล้วชุดใหญ่ครับตรงนี้ครับโป้งขกหูลงอีกครับลุกเร็วไม่นับครับกรรมการเปิดโอกาสให้แต่ว่ายืนยังแกว่งอยู่นะครับยังแกว่งอยู่งงแล้ว3กอวินาทีทองมาเลยครับตวนเป๋แค้นอยู่ด้วยครับแพ้มาเมื่อมกราครับสายจะหล่นแล้วนะครับตามเข้าไปครับประชิดติดตัวแล้วมาเป็นชุดๆครับเอาให้คุณงงครับ
ต่อยไม่ให้หายใจเลยครับให้งงโดนขวานี่ครับประสาทการทรงตัวไม่ทำงานครับเทคนิคน็อกเอายก3ครับชมอีกมุมนึงครับโดนตรงนี้ครับเปรี้ยงครับโอ้โหหล่นเลยครับตาลอยเลยนะครับตอนนี้3กอน่ะกรรมการก็เปิดโอกาสให้แต่ว่าลุกเร็วนะครับเปิดโอกาสให้ขึ้นมาแกว่งเลยครับแหมอยากจะดื่มวิสกี้ไปสัก 3-4 แก้วเพียวๆนะครับและช่วงนี้ครับหนึ่งอุบลพิชิตศึกครับย้ำลอยแค้นครับแค้นมานานครับตั้งแต่เดือนมกรานี่ครับต่อยให้งงต่อยให้ความรู้สึกไม่กลับคืนสภาพแล้วครับแหมสามเกาะดูซ้ายครับเอาหมัดมาแก้มวยเข่าครับเอามาแก้ช่วงชกที่ยาวกว่าช่วงชกเราเสียเปรียบนะครับหนึ่งอุบลนั่นแม่อาจารย์พจน์นี่ก็โอ้โหยิ้มสิครับแบบนี้ไฟที่แล้วนะแพ้เข้ามาไฟนี้ถอนแค้นสำเร็จครับสามกอเพิ่งเจอหมัดครั้งแรกในชีวิตครับโดนจนทนไม่ไหวนะครับประสาทการทรงตัวไม่ทำงานครับแพ้ที่ได้เกินน็อกเอาท์ครับยกที่3